เมืองวัดป่าบ้านไก่สมุทรสาครน้อมพระศิษย์ผู้ศรัทธาลูกใสน้อมถวายแต่องค์หลวงตาจันทร์มีทองคำ5บาท5สตางค์สองร่วมสร้างศิษย์สงฆ์ค่า135,000เกือบร้อยบาทให้จ่ายตามท่านจ่ายตามวิทยาศัย100,000บาทที่พระเจ้าหาใช่สาธุครับวัดหาใช่ผมเคยไปเปล่าไม่เคยครับผมไม่เคยครับเอ๊ะเคยไปเท่าไหร่วัดหาใช่ครับวัดวัดไหนไปคนละวัดหลวงตาไปคนละวัดแต่อยู่มหาชัยเหมือนกันมหาชัยเหมือนกันนะครับแล้วมหาชัยอยู่ห่างกันสักเท่าไหร่กับวัดวัดหนึ่งที่ผมเคยไปประมาณ8 กิโลครับผมเหรอเราเคยไปไม่ถึง2วันเหรอคนละวัดครับไม่มหาชัยเหมือนกันฮะคือสองวัดนะสองวัดหลวงตาไปเราไปวัดอีวัดหนึ่งวัดนี้คือวัดอะไรวัดป่าท่าทรายครับวัดป่าท่าทรายวัดป่าท่าทรายครับแล้ววัดใครล่ะวัดป่ามหาชัยครับวัดป่ามหาชัยวัดป่ามหาชัยวัดป่าท่าทรายครับเอาละพอใจแล้วเกิดว่าเป็นเขาจะป่าอะไรป่าไม้แบบไม้กองกลางนะครับป่าจากแบบไม้กองกลางป่าจากที่ไหนป่าสะแหมป่าจากป่าสะแหมครับป่าจากป่าสะแหมป่าสะแหมไม้สะแหมครับค่อยๆคำว่าวัดท่านก็ไม่เคยไปวัดท่านผมเคยไปก่อนไปเลยครับผมโหตาไปวัดป่าท่าทรายท่านอยู่วัดป่ามหาชัยจำไม่ได้วัดป่าว่าข้าวัดป่าข้าวมีสถานีวิทยุฮะมีสถานีวิทยุด้วยนะข้าว่าใครวัดป่าว่าใครพระบูชาพรก็ขยะลูกศิษย์ผู้ศรัทธาโยมใจน้ำถวายองค์หลวงตาอย่างนี้ท่องคำ5บาท5ตาไปร่วมสร้างจุดโตอาภาษ135,400บาทและจ่ายตามวัจจัยใส100,000บาทคือทางวัดใช่ถวายว่าวัดนี้ไม่ได้ไปวัดป่าท่าทรายวัดป่าท่าทรายคนละวัดห่างกัน8กิโลห่างกันประมาณ8กิโลเออพอก็ร้านแถวก็ไปครับไม่ทราบไปที่ไหนเสียหรือเปล่าไปพวกเก่าแท้ก่อนเทศเพื่อชาติเยอะมันกว้างขวางว่าแท้มากครับก่อนที่ว่าเทศเพื่อชาติมากครับผมได้ก็เคยมากจริงไปก็แค่ให้อาบัวลงไปเลยให้แค่รัวแต่ก็กระจายทั่วประเทศอะเคยมากจริงเรื่องนี้ไอ้เสียอย่างไรไม่ได้ละตายเลยไอ้มีเสียไว้มีกำลังเทศไม่ได้แล้วเมียจะพูดแค่ดีอิสระก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยตอน04-05มั้งเขาเอาเทปเอาอะไรมาเอาว่าเราเทศนะครับเทศอาเทปเอาไว้เวลาว่าวันประชุมกันก็ระยะ04-05ละเราเอาพระเราเปิดเทปเราให้เราฟังดูนี่จะพูด
ส่วนฟังไม่ฟังไม่ทราบเจ้าของมีแต่พูดตลอดวันนี้เจ้าของจะฟังว่าฟังฟังต่อได้กำลังวังชาดีโถแท้เลยจากทุกวันในชาเทศอย่างนั้นตายเลยนะมันไหลไปเลยเนื้อธรรมยังไม่หมดลมหายใจหมดก่อนนะรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวเป็นขนาดนั้นละสี่ใบที่กำลังวังชาดีท่านก็สูญหกไปแล้วนะครับสูญหกไปแล้วลบละลายไปเลยครับไปฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วก็มาต่อองค์ทอนเผากระงาบ้างปฏิบัติสามเดือนกว่าก็เทศถึงสามเดือนกว่าไปเทศให้ฟังทุกคืนเพราะเขาว่าปัญหาของเขาที่ตอบมาได้ฟังแล้วก็ตอบไปพอตอบไปแล้วก็จดหมายเอฟพอร์ตฟังว่าได้รับจดหมายอยู่แล้วเตรียมของเดี๋ยวนั้นมากันนะเขาพังงาว่าพังเลยสามเดือนจริงเราเข้าไปเทศถึงสามเดือนนะทุกคืนเทศถึงสามเดือนท่านปัญญาตามไปอัดเทปเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็คงยังอยู่แล้วแต่มันไปไหนไม่รู้นะตอนนั้นเทศถึงสามเดือนจริงแล้วเขาพังงาไปพักถึงสามเดือนหมอเขาว่าอย่างนั้นไปเลยหกเดือนตายเป็นอะไรโรคอะไรมะเร็งหรืออะไรกระดูกมะเร็งในกระดูกฮะมะเร็งในกระดูกในกระดูกหมอเขาบอกว่า6เดือนอย่างเร็วอย่างช้า6เดือนว่าเพราะว่าก็เขียนจดหมายว่าให้เราช้าเร็วหรืออะไรก็ตามแต่ว่าให้เราดูหัวใจเราเป็นไงกับอัดกับทำมันเอาสมบัติสมบัติกันมากร้อยเพียงไรเอาตรงนั้นได้ว่าพอดีแกได้รับจดหมายมาเลยมาเราก็ต้อนรับเอากุฏิสองหลังบ้านว่างทั้งสองหลังแล้วสิงคโปร์นอกสิงคโปร์ในเดี๋ยวจะพักอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์ในสามเดือนแล้วประเทศจะพักทุกคืนนั่นแหละเพราะเห็นใจแกก็ได้กำลังใจมากมายละแต่ว่าแกจิตสงบแน่วเลยไหมก็ยังไม่เคยจะขี่วีดีเทศที่ฟังเทศแล้วจิตสงบแน่วเลยไม่เคยมีเพิ่งมามีแล้วแกว่ากันไปเพราะว่าหกเดือนจะปีกว่านะครับจะถึงสิ้นไปจะบอกว่าจิตจะลงเสียงเลยลืมเป็นลืมตายไปหมดว่างั้นแกว่านะทั้งที่เจ้าของก็จะตายจิตใจเป็นกังวลมากมายแล้วไม่มีที่ระบายออกก็มาจดหมายมาหาเราแล้วต่อไปแกก็มาเลยจนได้รับจดหมายเดี๋ยวนั้นเตรียมของเดี๋ยวนั้นมาเลยแอบมาก็ให้เลือกเอากุฏิสองหลังนั้นมาเพราะมันเหตุผลมันรับกันจดหมายที่ตอบรับกันเราก็ต้อนรับกันเทศได้ฟังถึงสามเดือนนะเทศทุกคืนโยมแม่ก็ได้กำลังใจต่อนั้นละเราไปเทศได้หลวงพ่อพังอาฟังท่านปัญญาตามอัดเทปนี่พอนั้นแล้วก็เดี๋ยวแม่มาขอร้องให้ไปเทศถึงว่ามีแขกคนก็ตามแม่ก็คือแม่ว่างั้นนะก็อยากฟังลูกนี่นะลูกเทศจะฟังจิตใจลงได้ทุกครั้งเลยว่างั้นนะพอเริ่มเทศจิตกระจอปั๊บเลยลงแล้วเลยจากให้ไปเทศจะฟังทุกวันเราก็เลยไม่ได้ไปไม่มีแขกเราไม่ได้ไปถ้ามีแขกฝ่ายผู้หญิงเรายกผลประโยชน์ให้ผู้หญิงแล้วเข้าไปเทศข้างในเทศหรือว่านั่นเราเริ่มเทศจ้ะตอนที่จิตอะไรโรคหัวใจเราก็เริ่มเทศมาได้ตั้งแต่06 512 13ก็พูดได้บ้างพอ520ก็พูดพ่อพระงาก็ไปเริ่มเทศเรื่อยไปแล้วแม่มาฟังเทศที่นั่นแล้วแม่ได้ประโยชน์บ้างนะเอาว่ามาพูดให้ฟังเลย
มาขอซะด้วยไม่มีแขกคนมาก็ขอให้มาเทศโปรดแม่บ้างว่าเวลาเทศรู้สึกว่าได้กำลังทุกคืนทุกคืนเทศจิตลงทุกคืนพอเริ่มเทศจิตก็จ่อแล้วก็ลงเร็วเลยค่ะได้ทุกคืนว่าแล้วย้ายเราไปเทศเราก็เลยไปจากฉะนั้นนะไอ้ยิ่งแสบไอ้ยิ่งแสบผู้ชายแล้วก็ยุ่งทั้งรีจ้ะไม่ได้ไปแล้วแกก็ปีกว่าเขาว่าหกเดือนตายยิ่งแกก็อยู่ได้ปีกว่าละเอากำลังใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยละกำลังใจสำคัญว่าละให้เป็นนักภาวนาละยิ่งแน่ละกำลังใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตมันจะหมุนเข้าที่โลกเลยละไม่ไปที่อื่นละจิตมันจะหมุนเข้ามาเลยหมุนเข้ามาเลยแล้วได้ประโยชน์มากทีเดียวเวลาเราแค่ในพิจารณาในเวลาขับขันแล้วรู้สึกว่าจิตใจได้ประโยชน์มากทีเดียวโยมแม่ก็มาลงลูกคนนี้แม่บอกว่าแม่ยอมรับลูกเทศแหมเทศเต่งแล้วก็ได้บอกว่าประเทศเต่งแล้วก็เหมือนว่าเกิดจากท้องแม่ไปว่าแม่ก็ไม่เคยได้ยินนะเทศจากที่เราเทศทุกคืนไม่ทราบเอาสำนวนบูหารมาจากไหนแล้วไม่ซ้ำกันระหว่างเดี๋ยวแม่ได้กำลังมากแล้วเวลาจะตายก็เราก็ไปเดินไปคือว่าไม่ได้แล้วไปยืนอยู่หน้ากุฏิพอข้างในมีแต่ลูกเต็มเลยแล้วก็ไปเดินไปยืนอยู่หน้ากุฏิไปยังไงอาการถามไปปัจจุบันจริงๆแล้วก็ถามจ่อเข้าไปเลยแม่ตอบรับดีนะดีมากเลยนะเป็นยังไงแล้วจิตใจฟังเทศอบรมเพื่อแล้วครับปรับความกังวลในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็คือทำเท่านั้นแหละแล้วเป็นอะไรฟังธรรมมาตลอดเนี่ยจิตใจเป็นยังไงโอ้รับทันทีเลยว่าโอ้จิตใจได้ดีเลยแม่ไม่กังวลแล้วเวลานี้เรื่องความเป็นความตายว่าอะไรจิตแม่ใสสว่างว่าก็เรียกว่าได้กำไรอยู่แม่ได้กำไรอยู่ตั้งแต่วันนั้นก็ดูไม่ได้เข้าไปเทศที่ไหนอีกนะตั้งแต่พ่อพังงาว่าพอกลับไปก็ไม่ค่อยมีใครมาพักเยี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวแม่ก็หิวละฟังเทศไม่ได้ฟังเดี๋ยวแม่ลงจริงๆนะการเทศของเราจิตลงจริงๆว่าลงแน่โอ้ยใช่ไหมบางทีปรากฏว่าเสียงทำแววแววอยู่สูงสูงจิตลงถือที่แล้วว่าก็ดีโยแม่ดีจิตใจสง่างามไม่เสียท่าเอาทาระวันนี้เป็นบ้างนะเท่านั้นเท่านั้นแล้วมีอะไรบ้างอะไรว่าอะไรหมอสานิทกับพัชธรบูชาธรรม 1,000 บาทอนุชามหาโคตร 1,000 บาทครับ 2,000 แล้วเมื่อวานเข้ามาถวาย 20,000 เมื่อวานเข้ามาถวาย 20,000 ผมเก็บไว้เอาไปแล้วเดี๋ยวคนนี้ฮะถวายทองคำเพิ่มเหรอถวายทองคำ4บาทถวายทองคำ4บาทครับโอ้เยอะนะสาธุนี่ครับทองคำละ4บาทครับโอ้เหลือเวลาแล้วทองคำนี่ก็ได้เข้าข้าวหลวงเยอะนะครับแค่ทองคำนี่เข้าข้าวหลวงทั้งหมดเลยได้เยอะอยู่ทองคำสี่สี่เพื่อนเอาละนะเอาละฮะขอเชิญนายจินนพรัตน์นะละขอถวายผ้าอาบน้ำฝนและร่มรวม65ชุดนะคะถวาย65ชุดครับฮะถวาย65ชุดผ้าอาบน้ำฝนกับร่มฮะล่มกับผ้าอาบน้ำฝน65ชุดโอ้ได้อาเธอ
กูอีบแล้วกูไปกินต้มหมาล่ะมึงจะเห่าอันนี้บัตรตากครับวัดป่ามหาชัยนี่เพิ่มอีก 10,000 ท่านบัตรวัดป่ามหาชัยนางตวงพองอันนี้ก็สร้างบนเออแล้วอะไรอะไรพอดีแปดโลพอดีแปดโลนะฮะลูกชายฝากมาถวายหลวงตาลูกชายลูกชายนะฝากถวายหลวงตาชายปั๊มเลยไม่ใช่ฮะลูกชายลูกชายคนนี้โอ้ลูกชายที่ไหนอาทิตย์ที่ไหนอาทิตย์เรียกว่าคุณชายเลยลูกชายอะไรฝากวัดอะไรนะฮะอาจารย์ที่เรื่องเวลาให้พรได้มาจะให้พอดีเลยมันเป็นมาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วพอเราให้พอดีมันก็เริ่มเห่าวันนี้เงียบๆไปไม่ได้เห่าเตือนไปมันถึงเวลาแล้วแล้วให้พอดีนะอิทธิต่างปฏิต่างเจ้าขาที่ประเมวันนี้จะโตจะแฟ่ตัวเองตัวสาวก็ป่าจันโทปันนรโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยมิวัชชะตุสัพพะโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีติคามโกภวะอภิวาทนาสีนิจมิจังพุทธาปัจจายโยยะตาโรธาวาวัฏาติอายุวโนสุขังภาราสาธุพอดีแปดโมงยอดทองคำวันนี้ได้10 บาท 25 ตังค์ครับทองคำครับยอดทองคำวันนี้10 บาท 25 ตังค์ครับไอ้บ้างครับเจ้าขาก็คืนนี้ตอน5 ทุ่ม 6 ทุ่มได้ฟังเทศจากวิทยุไหนว่าไงว่าดีอ่ะเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา5 ทุ่ม 6 ทุ่มได้ฟังวิทยุแสงธรรมเลยค่ะของหลวงพ่อเนี่ยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บูชาธรรม10,000 บาทสอนว่าพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์ดูที่จิตของบุคคลไม่ได้ดูฐานะดูที่จิตของบุคคลบุคคลใดที่ควรจะแก้ไขได้ก็สอนให้ใช้สติทางปัญญาธรรมแก้ไขจิตให้จิตนั้นเข้าใจแล้วก็จะไปคุมความประพฤติของเจ้าของให้ได้เรียบร้อยต่อไปเจ้าค่ะ10,000 บาทเจ้าค่ะถูกต้องพอใจเจ้าของเลยกับปุ้งดูแลอีกจะขอแล้วยังล่ะแล้วค่ะเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโชว์เราถามแทนขึ้นแม่เรียบร้อยฮะตกเลยตกเลยเป็นไงผ่านเออเดี๋ยวท่านลูกชายท่านลบไอ้กราบเรียนว่าท่านอาจารย์ลูกชายมาช่วยงานศพหลวงปู่เพียรอยู่ที่วัดป่าหนองกองไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่ครับไม่รู้ว่าไปท่านเสียก็เสียแล้วครับวัดหนองกองจะไปเยี่ยมอันแรกครับก็ไปเยี่ยมแล้วก็ทราบแล้วก็ไปเยี่ยมครับท่านเสียนวัดที่เท่าไหร่นะแล้วไปหนองกองนะ23 มิถุนายนครับ23 มิถุนายนแล้วไปวันนั้นแหละครับเสียก็คือเช้าวันนั้นเราก็ไป